ปิ่นเกตมณีโพสต์อยู่กับลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรหลังกลับมาอยู่บ้านกับแม่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่ากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนสินซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซ็นใบหย่าจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่โดยในคลิปสถานที่ที่ถ่ายก็คือบ้านของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่อยู่ด้วยกันอีกจ้า